จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่วงนายอรรถพรสิงหาวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่อำเภอแม่วงมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานด้านบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ภายในโครงการมีหน่วยงานต่างๆนำบริการไปจัดตั้งแก่ประชาชนอาทิการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพการบริการด้านสาธารณสุขการจัดหางานการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าชุมชนโดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอีกด้วย